ถ้าเราไม่ไปยุ่งไม่ไปล่วงเกินพึ่งโบเนี่ยจะต้องโดนไหมไม่โดนแล้วจะแก้ทำไมเรื่องต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราในปกครองในระบอบไหนถูกไหมฮะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในระบอบสมุญญาสิทธิราชย์อีกต่อไปแล้วเราเสนอยกเลิกมาตรา112พูดง่ายๆก็คือว่าเอาความผิดฐานนี้ออกจากหมวดนี้ต่อไปก็จะไม่มีใครอ้างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงอีกกฎหมายมาตรา112เนี่ยมันทำให้สังคมเกิดความหวาดกลัวในที่สุดแล้วสังคมเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าในที่สุดเนี่ยที่พูดไปเนี่ยหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือว่าเป็นแค่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์แก้ไขยกเลิกหรือไม่แตะต้องตรงนี้แนวทางอุดมการณ์ตรงนี้มันในสังคมไทยดำรงอยู่การต่อสู้ดำรงอยู่ยังไงคะอาจารย์สุดท้ายเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งใช้กฎหมายมาตรานี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระทบนะครับต่อตัวสถาบันกษัตริย์เองมากเท่านั้นสวัสดีค่ะประเด็นร้อนที่เปรียบเสมือนทุ่นระเบิดทางการเมืองในปี2555ที่นักวิเคราะห์การเมืองทุกสำนักวิเคราะห์ตรงกันมีอยู่2ประเด็นหลักค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปัญหาของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีปัญหาของกฎหมายมาตรา112ที่เห็นได้ชัดในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองก็คือการถูกนำมาทำลายล้างผู้ที่มีความเห็นแตกต่างนะคะเนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีโทษสูงเปิดโอกาสให้ใครๆก็ฟ้องได้และการตีความกฎหมายมีปัญหาจนกระทั่งกระทบเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมาตรา112ที่เป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้างขณะนี้ก็มีความเห็นออกเป็น3แนวทางแนวทางแรกก็คือแก้ไขเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันแนวทางที่2นั้นก็คือยกเลิกกฎหมายมาตรานี้ไปเลยแนวทางที่3ก็คือไม่แตะต้องมาตรานี้ก็ปล่อยให้ดำรงสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปนะคะรายการ Intelligence วันนี้พูดคุยกับนักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์ที่เป็นหัวขบวนนำเสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยนำปัญหาหลักของกฎหมายมาตรานี้มาร่างเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็มีสาระสำคัญที่จะต้องมาไล่เรียงกันนะคะก่อนที่วันอาทิตย์ที่15มกราคมนิติราษฎร์จะเปิดตัวคณะกรรมการรณรงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอร่างแก้ไขพรบเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รายการ Intelligence วันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์และอาจารย์สาวัตรีสุขศรีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับค่ะก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยทำความเข้าใจถึงเรื่องของหลักการของกฎหมาย112จำเป็นต้องมีหรือไม่นะคะเพราะว่าแนวทางอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็มีความเห็นแตกต่างกันทั้งที่บอกว่าแก้ไขยกเลิกไปเลยหรือไม่ก็คงไว้แบบนี้ค่ะอาจารย์คือความจริงถ้าเกิดเราดูเรื่องของการคุ้มครองตัวพระมหากษัตริย์พระราชินีเนี่ยนะฮะแล้วก็สมาชิกของพระราชวงศ์เปรียบเทียบกับหลายๆประเทศเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามันมีทั้งกรณีที่บางประเทศเนี่ยไม่มีกฎหมายอันนี้เลยนะครับกับกรณีที่บางประเทศเนี่ยก็มีกฎหมายแบบนี้นะฮะเพราะนั้นมันมีทั้ง2แบบนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเท่าที่เราได้ศึกษาในทางกฎหมายเปรียบเทียบมาเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่จะมีกฎหมายคุ้มครองนะฮะการคุ้มครองเนี่ยเป็นการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐเหมือนกับการคุ้มครองประธานาธิบดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศก็ยังมีกฎหมายแบบนี้อยู่เพียงแต่ว่าวิธีการใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องของโทษเนี่ยก็จะแตกต่างไปจากบ้านเมืองของเราอย่างชัดเจนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแนวทางเพื่อมีปัญหาอยู่แนวทางที่ออกมาตอนนี้ที่กระแสสังคมออกมาเนี่ยนะคะก็คือออกมาที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของการแก้ไขแหละก็มีนิติราษฎร์นำคอ.ป.ก็ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็กับการคงไว้ซึ่งเป็นจุดยืนของพรรคการเมืองที่คงไว้เนี่ยตรงนี้มันจะทำความเข้าใจกับสังคมยังไงให้ในประเด็นที่มีความเห็นต่างคะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยถ้าดูร่างนิติราษฎร์เนี่ยนะครับเราเสนอยกเลิกมาตรา112นะฮะแล้วก็ให้บัญญัติขึ้นใหม่เป็นอีกหมวดหนึ่งนะฮะเป็นการยกเลิกเพื่อสร้างตัวบทขึ้นใหม่นะครับให้สอดคล้องกับ
หลักการหรืออุดมการณ์ทางประชาธิปไตยนะฮะทีนี้ถามว่าจะทำความเข้าใจยังไงก็คงจะต้องทำให้เห็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายมาตรานี้นะฮะแล้วก็เอาเหตุเอาผลมาพูดกันเพราะว่าจริงๆกฎหมายยามาตรา112เนี่ยมันมีที่มาที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยจากประกาศคณะรัฐประหารนะฮะเมื่อปี19ด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงหลังเหตุการณ์การยึดอำนาจเมื่อกันยายนปี49เนี่ยก็ถูกเอามาใช้กันมากเป็นเครื่องมือในทางการทำลายกันในทางการเมืองนะฮะแล้วก็สุดท้ายเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งใช้กฎหมายมาตรานี้มากเท่าไหร่สถิติคดีมีสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งกระทบนะครับต่อตัวสถาบันกษัตริย์เองมากเท่านั้นค่ะค่ะปัญหาที่เราเห็นกันอาจารย์ในฐานะอาจารย์เป็นนักกฎหมายที่ช่วยยกสะท้อนให้กับท่านผู้ชมนะคะที่บางคนก็ยังคือพูดเรื่องนี้ก็เกิดความกลัวมาแล้วนะคะสำหรับการพูดเรื่อง112เนี่ยพอจะสะท้อนปัญหาของ112มาให้เห็นการเดินเพื่อเคาะประตูให้กับคนไทยทุกคนในสังคมได้มาตระหนักถึงปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดการถกเถียงพูดคุยนะคะในวงกว้างต่อไปในสังคมไทยเกี่ยวกับปัญหานี้เกี่ยวกับการคิดต่างพูดต่างเห็นต่างค่ะคิดว่ามันมีมุมมองอยู่2 อย่างก็คือมุมมองหนึ่งคิดว่าการรักษามาตรา112ก็คือการปกป้องสถาบันนะครับแต่อีกมุมมองหนึ่งอย่างมุมมองของประชาชนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นการปกป้องสถาบันอีกเหมือนกันคือปกป้องในอีกความหมายหนึ่งก็คือให้สถาบันเนี่ย อยู่อย่างสอดคล้องตามระบอบประชาธิปไตยนะครับพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทุกคดีจะต้องเลิกจำคุกขั้นต่ำ3ปีขั้นสูง15ปีต้องลดลงมาให้มีความเป็นคนให้มากขึ้นปัญหา112นะคะอย่างที่ทางคณะนิติราษฎร์พูดมาโดยตลอดนะคะว่าจะมีปัญหาในหลายๆระดับนะคะระดับแรกเลยคงเป็นเรื่องของระดับตัวบทคือการบทบัญญัติเนี่ยมีปัญหาในแง่ของความไม่ชัดเจนไม่มีการแบ่งแยกระหว่างเรื่องของการกระทำความผิดในฐานหมิ่นประมาทกับการดูหมิ่นออกและคัดมาไล่ออกจากกันทั้งที่มีลักษณะความผิดที่แตกต่างกันความเสียหายแตกต่างกันอย่างนี้มาอันนี้เป็นปัญหาในส่วนของตัวบทแต่อีกประเด็นหนึ่งในส่วนปัญหาของตัวบทก็คือว่ามาตรา112ถ้าจะดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีเรื่องของเหตุยกเว้นความผิดในกรณีที่ประชาชนทั่วไปหรือใครก็ตามเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะคะสถาบันในที่อยู่ที่ยังอยู่ในกรอบของการที่ไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้ล่วงละเมิดอะไรแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีบทบัญญัติในเรื่องนี้กำกับเอาไว้มันก็ทำให้ว่าเวลาจะพูดถึงอะไรทุกคนก็จะตีความไปหมดว่านี่คือการไม่เข้าไปสู่หมิ่นประมาทหรือว่าการดูหมิ่นอันนี้คือปัญหาในระดับตัวบทณวันนี้เนี่ยมาตรานี้เนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินพอเป็นอาญาแผ่นดินปั๊บผลก็คือว่าบุคคลใดก็ตามที่พบเห็นถ้อยคำพบเห็นท่าทางหรือรูปภาพอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขามีความรู้สึกหรือมีความคิดว่านั่นเนี่ยผิดแล้วเขาก็สามารถที่จะไปฟ้องร้องทุกข์กล่าวโทษได้เลยนี่คือลักษณะของการที่มันก่อให้เกิดช่องว่างในการที่แต่ละฝ่ายก็เกิดการใช้มาตรานี้เป็นเครื่องมือนะคะอันนั้นคือปัญหาในระดับตัวบทกับวิธีการบังคับใช้ปัญหาอย่างหนึ่งที่อันนี้อาจารย์วรเจตอาจจะพูดได้ชัดเจนมากกว่านะคะคือในเรื่องของปัญหาในระดับอุดมการณ์การใช้การตีความค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ผู้ตีความเนี่ยยังติดยึดติดอยู่กับระบบอีกระบอบหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของระบบสมมุตินายาสิทธิ์ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันในเชิงอุดมการณ์ตรงนี้แหละที่มันเลยทำให้แนวทางออกมาเห็นค่อนข้างต่างกันใช่ไหมคะแก้ไขยกเลิกหรือไม่แตะต้องตรงนี้แนวทางอุดมการณ์ตรงนี้มันในสังคมไทยดำรงอยู่การต่อสู้ดำรงอยู่ยังไงคะอาจารย์คือผมคิดว่าเบื้องต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราในปกครองในระบอบไหนถูกไหมฮะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในระบอบสมมุติยาสิทธิราชอีกต่อไปแล้วนะฮะในระบอบนั้นเนี่ยมันมีความผิดฐานหมิ่นพระบรมราชานุภาพถูกไหมฮะเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงไว้ซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโทษก็จะแรงอะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญก็เขียนรับรองเอาไว้ชัดเจนนะฮะแล้วก็บอกชัดเจนว่าอำนาจที่ประทายเนี่ยเป็นของปวงชนชาวไทย
ทีนี้ในแง่ของการตีความตัวบทเนี่ยนะฮะมันก็ต้องตีความให้สอดรับกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าคนใช้กฎหมายเนี่ยยังตีความตัวบทไปความคิดเบื้องหลังเนี่ยยังคิดในลักษณะที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาว่ามีแนวโน้มในการจะลงโทษให้มันรุนแรงนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ในแง่ของการตีความดูหมิ่นประมาทเนี่ยก็จะถูกขยายความออกไปเช่นการกระทำที่มีลักษณะของการไม่เคารพเนี่ยซึ่งไม่ถึงขนาดเป็นการดูหมิ่นประมาทเนี่ยนะฮะก็จะถูกตีความว่าหมิ่นประมาทหรือการกระทำที่เป็นการกระทำในเชิงสัญลักษณ์หรือทำต่อสัญลักษณ์ไม่ได้ทำต่อตัวพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะก็จะถูกตีความว่าเป็นดูหมิ่นหรือเป็นหมิ่นประมาทซึ่งอันนี้มันจะไม่สอดรับกับอุดมการณ์ในการปกครองแบบใหม่เพราะนั้นเนี่ยถามว่าเราจะทำยังไงคำตอบที่นิติราชเสนอก็คือว่าก็ยกเลิกตัวบท112นะฮะแล้วสร้างตัวบทอันใหม่ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์นี้ขึ้นมาแล้วผมเรียนคุณตวงพรอย่างนี้เลยครับว่าไออุดมการณ์อันนี้มันไม่สามารถที่จะทำได้เฉพาะเพียงแต่การสร้างตัวบทอันใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอยู่นอก112มันจะต้องไปปรับในรัฐธรรมนูญมันต้องไปปรับในเชิงของวัฒนธรรมในแง่ของความคิดในทางการเมืองอีกหลายอย่างตามมาแต่ว่าการทำตัวบทให้มันได้มาตรฐานสากลเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่จะปฏิรูปนะฮะตัวการใช้กฎหมายมาตรา112อย่างจริงจังและอย่างเป็นธรรมกับคนที่เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาจารย์ก็อธิบายให้เราเห็นภาพนะคะว่าในส่วนของอุดมการณ์ประชาธิปไตยการบังคับใช้ก็ต้องสอดคล้องกับวิธีการบัญญัติกฎหมายวิธีการบังคับใช้เนี่ยนะคะทีนี้ปัญหาอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปตอนต้นก็คือว่ามาตรา112นี่โทษสูงนะคะใครๆก็ฟ้องได้การตีความเนี่ยมันก็ไปกระทบเรื่องของการแสดงสิทธิเสรีภาพเนี่ยอยากจะให้ไล่เรียงในร่างของนิติราษฎร์ในแต่ละประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องที่อาจารย์บอกว่ายกเลิกบทบัญญัติ112ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นความผิดฐานความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงคะผมตอบประเด็นนี้เบื้องต้นแล้วเดี๋ยวในรายละเอียดให้อาจารย์สาวตรีตอบนะฮะในเชิงของตัวบทคือมาตรา112เนี่ยนะฮะมันอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยความมั่นคงถูกไหมฮะเพราะนั้นเวลาที่ศาลใช้หรือผู้พิพากษาใช้กฎหมายเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกระทบกับความมั่นคงของรัฐของราชอาณาจักรแต่ว่าเราเห็นว่าความผิดที่กระทำต่อเกียรติยศหรือชื่อเสียงเนี่ยนะครับของประมุขของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องความมั่นคงนะฮะมันเป็นเรื่องที่กระทำต่อตัวของคนที่เป็นประมุขของรัฐนะฮะหรือในกรณีของเรานี่คือคนซึ่งแวดล้อมหรือใกล้ชิดกับประมุขของรัฐนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้หมายถึงกำกับศาลด้วยในเชิงการตีความต่อไปว่าตีความไม่รับกับตัวระบอบเนี่ยก็ต้องยกเลิกมาตรา112เสียก่อนถูกไหมฮะแล้วก็สร้างหมวดใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะก็คือหมวดที่ว่าได้ความผิดต่อเกียรติยศชื่อเสียงนะครับของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าเอาความผิดฐานนี้ออกจากหมวดนี้ต่อไปก็จะไม่มีใครอ้างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงอีกแล้วก็ทำตัวบทใหม่ขึ้นมาในแง่ของตัวบทเนี่ยเพื่อทำให้มันเกิดความชัดเจนเนี่ยนะครับในฐานความผิดเนี่ยนิติราชเสนอให้อิงจากฐานของความผิดที่กระทำต่อบุคคลธรรมดาก็คือบุคคลธรรมดาเนี่ยแยกความผิดฐานหมิ่นประมาทกับดูหมิ่นออกจากกันนะฮะเราก็แยกด้วยนะแยกสองฐานนี้ออกจากกันถามว่าแยกเพื่ออะไรคำตอบก็คือแยกเพื่อบังคับให้เวลาที่มีการตัดสินคดีเนี่ยผู้พิพากษาต้องวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าการกระทำของผู้ที่ถูกกล่าวหากระทำความผิดเนี่ยมันเป็นดูหมิ่นมันเป็นแสดงการความอาฆาตมาตร้ายหรือมันเป็นหมิ่นประมาทพูดให้เข้าใจง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือถ้าไม่ใช่ภาษากฎหมายก็คือถ้าไม่ใช่ความผิดฐานความมั่นคงแห่งรัฐเป็นความผิดในหมวดหมิ่นพระเกียรติเนี่ยตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้มันก็ปิดโอกาสว่าไม่ใช่ใครๆก็ฟ้องได้เหมือนกับความผิดฐานความคงแห่งรัฐใช่ไหมคะก็ด้วยฮะส่วนนี้ก็คือว่าเราก็จะไปเหมือนกับว่าบัญญัติกรณีของคนที่จะเป็นคนมีสิทธิ์กล่าวโทษว่าจะไม่ให้ใครก็ได้มีสิทธิ์กล่าวโทษอีกต่อไปแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าจะต้องมีองค์กรที่กำหนดที่โดยเฉพาะเนี่ยเป็นคนกล่าวโทษข้อเสนอให้มีการยกเลิกอยู่แล้วนะครับยกเลิกในตัวกฎหมายมาตรา112เพราะเราเชื่อว่ามันมีกฎหมายหมิ่นบุคคลธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันไม่สมควรที่จะนำไปสู่การสิ่งที่เรียกว่าการลงโทษนะครับในสังคมที่เรียกว่าประชาธิปไตยนะครับมันไม่มีใครหรอกครับที่สามารถที่จะพังคืนได้ด้วยการพูดนะฮะด้วยการแสดงความคิดเห็นมันไม่มีในประวัติศาสตร์โลกนี้มันไม่มีการระบบหรือสถาบันใดที่จะพังนะครับมีแต่ว่าสถาบันที่ไม่เปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่มีการแสดงความเห็นหรือแสดงออกถึงความคิดเห็นเนี่ย
จะนำไปสู่การที่ทำลายความเป็นสถาบันของสถาบันนั้นก็คงต้องมาต่อที่ประเด็นที่อาจารย์วรเจตเปิดไว้นะคะว่านอกจากการยกเลิกบทบัญญัติแล้วก็บัญญัติฐานความผิดขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยนะคะมีการแยกฐานความผิดอย่างดิฉันไม่ใช่นักกฎหมายเป็นประชาชนทั่วไปก็ตาม112มาเนี่ยนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเนี่ยนะคะก็สงสัยค่ะว่าเรื่องความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ค่ะเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวขออธิบายอย่างนี้นะคะว่าในเอาความแตกต่างระหว่างหมิ่นประมาทกับการดูหมิ่นซะก่อนนะคะหมิ่นประมาทเนี่ยจะเป็นบทบัญญัติที่เป็นการกระทำความผิดโดยทั่วไปนะคะในขณะที่ดูหมิ่นเนี่ยจะเป็นบทบัญญัติที่เป็นอยู่ในหมวดของเรื่องลหุโทษลหุโทษในความภาษาทั่วไปก็คือว่าเป็นโทษที่มีความเสียหายเล็กน้อยแล้วก็โทษน้อยนะคะหมิ่นประมาทเนี่ยโดยลักษณะแล้วจะต้องมีลักษณะของการใส่ความใส่ความด้วยข้อเท็จจริงนะคะไม่ว่าข้อที่พูดนั้นเนี่ยจะเป็นความจริงหรือความเท็จเราไม่สนใจนะคะแต่ว่าใส่ความแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้คนที่ถูกใส่ความนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศในสายตาของบุคคลที่3แต่ถ้าเกิดว่ามาดูในส่วนของการดูหมิ่นเนี่ยการดูหมิ่นเนี่ยกฎหมายเนี่ยต้องการเพียงแค่ว่าพูดจาหยาบคายพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การดูหมิ่นเนี้ยอาจจะเป็นการดูหมิ่นต่อหน้าบุคคลผู้ถูกดูหมิ่นนั่นเองเช่นว่าเป็นคนเลวเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นลักษณะการแสดงความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องโฆษณากับใครอย่างนี้ความเสียหายจะเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามอะไรก็ตามแต่ของบุคคลผู้ถูกดูหมิ่นเพราะลักษณะความเสียหายมันจะต่างกันความเสียหายของหมิ่นประมาทเนี่ยเมื่อมันมีมากขึ้นเพราะมันเป็นสายตาของบุคคลที่สามเพราะฉะนั้นโทษมันจึงเยอะกว่าถ้าไปดูอัตราโทษของบุคคลธรรมดาก็คือจะจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ถ้าดูหมิ่นธรรมดาดูหมิ่นกันเฉยๆเนี่ยจะจำคุกไม่เกิน1เดือนเห็นไหมลักษณะความแตกต่างทั้งผลและลักษณะการกระทำผิดมันไม่เหมือนกันส่วนอาฆาตมาตร้ายเนี่ยอาฆาตมาตร้ายนี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นถ้อยคำที่คงต้องแสดงเหมือนกันว่าจะไปทำร้ายไปประทุษร้ายในระดับต่างๆตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะคะสำหรับมาตรา112เห็นได้เลยว่าอย่างเมื่อกี้อาจารย์วรเจตพูดว่ามันไม่มีการแบ่งแยกผลอย่างหนึ่งก็คือว่าศาลเนี่ยเวลาตัดสินเนี่ยจะออกมาในลักษณะที่ว่าไม่มีการพูดว่าบุคคลคนนี้ที่สุดแล้วเนี่ยเขาหมิ่นประมาทหรือว่าเขาดูหมิ่นหรือว่าเขาอาฆาตมาตร้ายทั้งที่ลักษณะความผิดและผลมันไม่เหมือนกันเปรียบไปมันก็เหมือนกับว่าเวลาเราเอาสิ่งเหล่านี้มารวมกันเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ชอบด้วยหลักการในทางกฎหมายอาญาอยู่แล้วนะคะมันเหมือนกับว่าเราบอกว่าทำร้ายร่างกายธรรมดาด้วยการใช้มีดแทงสักครั้งนึงเนี่ยมีโทษเท่ากับการเอามีดไปฟันแขนเขาขาดแล้วเราบอกว่าเนี่ยมีดแทงกับฟันแขนขาดเนี่ยมีโทษเท่ากันมันจะเกิดผลข้างเคียงทันทีก็คือว่าคนที่คิดว่าจะทำความผิดอยู่แล้วนะคะเราพูดถึงประเด็นตรงนั้นลงไปเนี่ยในเมื่อโทษรุนแรงในเมื่อลักษณะของการกระทำรุนแรงแต่โทษเท่ากันเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเลยตัดแขนซะเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดผลข้างเคียงเราก็เลยมองว่าเมื่อเราจะแก้ไขเราจะปฏิรูป112แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะคิดให้ละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการแยกหมิ่นประมาทออกมาเป็นมาตรา1ส่วนดูหมิ่นและอาฆาตมาตร้ายเนี่ยก็จะอยู่อีกมาตราหนึ่งซึ่งมีโทษแตกต่างกันค่ะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานี่ก็เป็นอีกเป็นเหตุเพิ่มโทษเหตุเพิ่มโทษแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์พยายามจะอธิบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบัญญัติเป็นฐานความผิดที่จากความมั่นคงแห่งรัฐมาเป็นเรื่องของหมิ่นพระเกียรติก็ดีการพยายามแยกฐานความผิดก็ดีเนี่ยแต่ว่าในกลุ่มของคนที่เรียกว่าเป็นรอยัลลิสต์เนี่ยนะคะเขาก็ยังมองว่ามันกระทบกับความมั่นคงของรัฐเนี่ยตรงนี้มันจะมีช่องทางที่จะทำความเข้าใจได้ไหมคะหรือว่าเปิดเวทีสาธารณะให้เกิดถกเถียงให้มาแสดงเหตุผลกันเหมือนอย่างที่อาจารย์พยายามสื่อสารทางสาธารณะก็ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือการพยายามเปิดเรื่องนี้ให้มันถกเถียงกันแบบเป็นอารยะไงฮะหมายถึงว่าเอาเหตุผลมาว่ากันว่าตกลงเนี่ยอาการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทเนี่ยมันจะทำให้รัฐะหรือรัฐไทยเนี่ยนะครับมันเป็นกระทบต่อความมั่นคงยังไงรัฐจะล่มสลายยังไงจะอยู่ไม่ได้ดำรงตั้งมั่นอยู่ไม่ได้อย่างไรถูกไหมฮะแล้วก็ผมคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศเดียวในโลกเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้เราต้องดูประเทศอื่นๆในโลกนี้นะฮะที่เขาเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นประเทศที่อยู่ในโลกเดียวกับเราเนี่ยว่าไอ้กฎหมายแบบเดียวกันเนี่ยเขากำหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างไรค่ะประเด็นต่อไปก็คือการแยกการคุ้มครองตำแหน่งใช่ไหมคะทำไมต้องมีการแยกการคุ้มครองตำแหน่งพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการอาจารย์
คือจริงๆเรื่องนี้มันมองได้หลายรูปแบบนะฮะจริงๆที่เราแยกเนี่ยเป็นการแยกตามโครงสร้างในกฎหมายอาญาของเราเพราะว่าถ้าไปดูในหมวดเรื่องเกี่ยวกับความผิดที่กระทำต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีเนี่ยนะฮะเขาแยกมาตลอดนะฮะในทุกมาตราก่อนหน้านั้นเช่นปลงพระชนพระมหากษัตริย์ปลงพระชนพระราชินีเนี่ยก็จะถูกแยกนะฮะก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยไว้มาตราหนึ่งปลงพระชนพระมหากษัตริย์อยู่มาตราหนึ่งปลงพระชนพระราชินีรัชทายาทผู้สืบราชการแทนพระองค์เนี่ยอยู่อีกมาตราหนึ่งถูกไหมทำลายร่างกายก็เหมือนกันนะฮะแยกเป็นคู่กันถูกไหมฮะแต่พอมาถึง112เนี่ยเอามารวมกันหมดเลยเอามารวมเท่ากันหมดเลยถูกไหมฮะเราก็เห็นว่าอันเนี้ยในเชิงโครงสร้างก็น่าจะแยกนะฮะแยกตำแหน่งพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นประมุขของรัฐเนี่ยออกจากตำแหน่งพระราชินีรัชทายาทซึ่งถือว่าเป็นบุคคลซึ่งสัมพันธ์ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์เนี่ยออกจากกันนะฮะส่วนตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในความจริงมันก็มีความคิดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในกฎหมายบางประเทศเนี่ยเขาก็กำหนดความผิดไว้ถ้าทำต่อผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยก็เท่ากับทำเหมือนกับทำกับต่อพระมหากษัตริย์เพราะว่าถือเป็นประมุขของรัฐนะฮะจะทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยเมื่อเราเดินตามโครงสร้างในกฎหมายอาญาของเราซึ่งแยกเป็นสองกลุ่มเนี่ยเราจึงจัดกลุ่มผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยเอาไว้กับพระราชินีพระราชทายาทอยู่ด้วยกันก็เป็นคู่กันสองมาตราแยกกันค่ะเพราะฉะนั้นแยกตามโครงสร้างของเราเองฮะอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไปล้อกับฐานความผิดไปล้อกับอัตราโทษอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องของอัตราโทษละค่ะอันนี้เรื่องของอัตราโทษนี่เนื่องจากว่ามีการจำคุก3ถึง15ปีใช่ไหมต้นเรื่องต้นความเนี่ยของการบัญญัติตรงนี้มันมาอย่างไรคะในประวัติศาสตร์ของม.112ค่ะอาจารย์คือตอนผมเรียนอย่างนี้ว่าเดิมทีถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยสมุทรสิทธิราชเนี่ยนะฮะความผิดที่กระทำพวกหมิ่นประมาทหมิ่นพระเกียรติอะไรพวกนี้แรกเริ่มก็จำคุกไม่เกิน3ปีนะฮะแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นจำคุกไม่เกิน7ปีนะฮะในตอนที่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญานี่นะฮะที่เป็นตัวบทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยตอนแรกสุดเนี่ยโทษเนี่ยนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน7ปีไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำหมายความว่าศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยในหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์6ตุลา19นะเราคงทราบเรื่องเหตุการณ์นี้เหตุการณ์การล้อมฆ่านักศึกษาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะก็มีการยึดอำนาจนะฮะโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและในช่วงนั้นเนี่ยคณะปฏิรูปเนี่ยนะก็ออกประกาศคณะปฏิรูปก็คือประกาศคณะรัฐประหารเนี่ยนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาหลายเรื่องนะฮะโดยยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการดูหมิ่นศาลดูหมิ่นผู้พิพากษาเนี่ยก็ถูกแก้ด้วยนะอันนึงที่แก้คือดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จนะฮะเปลี่ยนจากโทษจำคุกไม่เกิน7ปีเนี่ยกลายเป็นจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีคือกำหนดโทษขั้นต่ำเอาไว้ที่3ปีศาลจะลงโทษต่ำกว่า3ปีเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็ขั้นสูงเนี่ย15ปีซึ่งเห็นว่าในแง่ที่มาก็ไม่ชอบทำแล้วเพราะไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ผ่านรัฐสภานะฮะในแง่ของความพอสมควรแก่เหตุก็ไม่สมควรแก่เหตุคือโทษก็รุนแรงมากนะฮะรุนแรงกว่าฐานข้อผิดอื่นๆอีกแล้วที่ยิ่งเทียบกับกรณีคนธรรมดาเนี่ยยิ่งหนักเลยเพราะคนธรรมดาเนี่ยหมิ่นประมาทจำคุกไม่เกิน1ปีดูหมิ่นจำคุกไม่เกิน1เดือนค่ะนะมันก็คือความต่างเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือที่มาที่ไปครับค่ะแต่เดี๋ยวเราจะได้ให้อาจารย์ลงในรายละเอียดนะคะว่าในร่างของนิติราษฎร์เนี่ยกำหนดระหว่างโทษแล้วก็ในฐานความผิดอย่างที่อาจารย์พยายามอธิบายถึงเรื่องของหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายอะไรต่างๆเนี่ยในอัตราโทษของนิติราษฎร์ที่กำหนดไว้เนี่ยมีเหตุผลรองรับที่มาที่ไปอย่างไรนะคะรายการ Intelligence ดิฉันพูดคุยอยู่กับรองศาสตราจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์และอาจารย์สาวตรีสุขศรีนะคะถึงความพยายามนะคะความผลักดันของนิติราษฎร์ที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะเพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้ก็มาปูพื้นฐานทำความเข้าใจของหลักการของกฎหมายนี้นะคะว่าการปรับปรุงนี้ก็ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของนานาอารยประเทศแล้วก็อิงอยู่กับประมวลกฎหมายอาญาของบุคคลทั่วไปแต่พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทนั้นก็จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองนะคะวันนี้เราได้ทราบรายละเอียดค่ะว่าทำไมต้องมีการเปลี่ยนฐานความผิดนะคะทำไมต้องมีการแยกฐานความผิดทำไมต้องมีการแยกความคุ้มครองตำแหน่งต่างๆพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวไล่เรียงประเด็นที่นิติราษฎร์จะนำเสนอกันต่อค่ะมุมมองของอาจารย์คณะนี้เนี่ยมันมุมแคบถ้าเราไม่ไปล่วงขึ้นเบื้องบนเนี่ยจะต้องโดนไหมไม่โดนถูกไหมล่ะแล้วจะแก้ทำไม
ราต้องการส่งเสียงเสรีภาพให้สังคมได้ทราบว่าสังคมของเราไม่ควรจะอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวอีกแล้วนะครับอยากให้เห็นว่ากฎหมายมาตรา112เนี่ยมันทำให้สังคมเกิดความหวาดกลัวหนึ่งหนึ่งสองในเชิงปฏิบัติมีปัญหามากแต่จุดที่อาจจะมีความแตกต่างกันก็คือว่าตัวหนึ่งหนึ่งสองเป็นปัญหาในระดับปฏิบัติหรือว่ามันมีปัญหาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกลับมาช่วงนี้ที่ฉันยังคงพูดคุยอยู่กับรองศาสตราจารย์บรเจตและอาจารย์สาวตรีอยู่นะคะในช่วงแรกอาจารย์ก็สะท้อนปัญหาของมาตรา112ออกมาแล้วนะคะว่ามีปัญหาทั้งในส่วนของบทบัญญัติวิธีการบังคับใช้แล้วก็ในส่วนของอุดมการณ์ที่มันก็มีการโต้เถียงกันอยู่ในสังคมไทยแล้วก็การแก้ไขที่ร่างที่นิติราษฎรเสนอเราได้พูดไปถึงประเด็นการเปลี่ยนฐานความผิดนะคะการแยกฐานความผิดแล้วก็การแยกการคุ้มครองของตำแหน่งพระมหากษัตริย์ออกจากตำแหน่งพระราชินีนะคะประเด็นที่ค้างกันไว้อยู่ก็คือเรื่องของอัตราโทษที่สูงเกินไปซึ่งอาจารย์ก็บอกที่มาที่ไปว่ามันมีลำดับเหตุการณ์มาอย่างไรจนถึงเรื่องของปี6ตุลา19เนี่ยนะคะจะต่อจากอาจารย์สาวตรีเลยว่าโทษเนี่ยที่ทางนิติราษฎร์เสนอแก้ไขใหม่จากโทษเดิมเนี่ยที่เป็นระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีที่นิติราษฎร์เสนอใหม่ตัวอย่างนี่พอจะยกให้เห็นไหมคะว่ากำหนดไว้ยังไงคะค่ะก็อย่างตอนแรกที่กล่าวไปนะคะว่าเราแยกหมิ่นประมาทออกจากดูหมิ่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราโทษมันก็จะต้องแตกต่างกันไปอย่างหมิ่นประมาทเนี่ยถ้าเป็นกรณีของหมิ่นประมาทองค์พระมหากษัตริย์เลยเนี่ยนะคะเราเสนอว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะหรือปรับอันนี้เราเพิ่มโทษปรับเข้าไปด้วยนะคะเป็นปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในจำคุกไม่เกิน2ปีเนี่ยเราไม่ได้กำหนดโทษขั้นต่ำแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีแต่เพดานโทษขั้นสูงนั่นหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดศาลเห็นแล้วเนี่ยมีความการพูดกันการแสดงท่าทางเนี่ยมีลักษณะที่มีความร้ายแรงที่ต่างระดับกันศาลก็สามารถที่จะเลือกที่จะลงโทษเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ากำหนดไว้ว่าไม่เกิน2ปีแล้วก็อาจจะเลือกเป็นโทษปรับอย่างเดียวก็ได้นะคะนี่สำหรับของพระมหากษัตริย์ในกรณีหมิ่นประมาทนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายเนี่ยเราจะกำหนดไว้ที่จำคุกของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วจะกำหนดที่จำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็คงมีโทษปรับด้วยนะคะจะเป็นปรับไม่เกิน 400,000 ปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะคะอย่างนี้เป็นต้นก็จะไม่ใช่ลักษณะเดิมที่112เขียนนักประมาณ 3-4 บรรทัดจบอันนี้ก็จะแยกรายมาตรากำหนดลงไปในรายละเอียดอย่างที่อาจารย์อธิบายแล้วว่าหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็คงจะเห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นคือในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองแน่นอนคดีที่เกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทั้งเหลืองทั้งแดงโดนกันแล้วก็มีนักวิชาการที่โดนบางท่านก็บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในทางวิชาการนิติราษฎรเองก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้เหมือนกันจึงมีการเพิ่มเติมเรื่องของเกณฑ์ยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษไว้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เงื่อนไขยังไงถึงจะยกเว้นความผิดได้ค่ะจ้ะคือกรณียกเว้นความผิดเนี่ยนะฮะจะให้เอาไว้กรณีของบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์ติชมด้วยความสุจริตนะฮะภายใต้เพื่อทำลงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์วิชาการนะฮะความจริงเหตุยกเว้นความผิดแบบนี้มันมีในกรณีของบุคคลธรรมดานะฮะแต่112เนี่ยที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยไม่ยอมให้มีเหตุนี้นะครับซึ่งผมเห็นว่าไม่ถูกต้องนะเวลาที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีกันในศาลเนี่ยคนที่เป็นจำเลยเนี่ยก็อาจจะหยิบยกประเด็นว่าที่เขาทำไปเนี่ยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ติชมด้วยความสุจริตนะฮะแต่ศาลจะไม่ยอมให้สืบหรือพิสูจน์เหตุอันนี้นะฮะเพราะศาลบอกว่าอันนั้นมันใช้กรณีบุคคลธรรมดาถ้าเป็นกรณีของกรณีพระมหากษัตริย์พระราชินีเนี่ยจะไม่ยอมให้มีการพิสูจน์ซึ่งเราเห็นว่าไม่ถูกต้องนะฮะเราเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์ติชมโดยสุจริตเนี่ยนะฮะเพื่อทำลงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์มุขภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณประโยชน์ทางวิชาการเนี่ยมันคุณเห็นยกเว้นความผิดด้วยคือต้องให้พิสูจน์แล้วถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยคนนั้นต้องไม่มีความผิดนะไม่ถึงทำจะถึงจะทำให้มันสอดรับนะครับกับระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ที่เราเพิ่มเรื่องเหตุยกเว้นความผิดอันนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มนะครับเพื่อทำให้ได้ดุลยภาพการระหว่างการคุ้มครองตำแหน่งทั้ง4ตำแหน่งเนี้ยเป็นพิเศษนะฮะกว่ากรณีของคนธรรมดาถึงมีการเพิ่มเหตุกรณีวิพากษ์วิจารณ์ติชมโดยสุจริตเนี่ยในกรณีที่วิจารณ์ไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันนี้ลงไปด้วยนะฮะ
ส่วนกรณีเหตุยกเว้นโทษเนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำหนดเอาไว้นะครับให้เป็นเรื่องที่พูดง่ายคือถ้าเกิดว่ากล่าวข้อความเนี่ยนะครับที่เป็นเรื่องเข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทต่างๆเนี่ยแล้วเขาพิสูจน์ได้นะครับว่าข้อความนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นความจริงเนี่ยนะฮะแล้วก็การพิสูจน์เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยก็ต้องให้เขาพิสูจน์ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าข้อความที่กล่าวเนี่ยเป็นเรื่องความเป็นอยู่ส่วนตัวเป็นเรื่องความเป็นอยู่ส่วนพระองค์แล้วการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ไม่พิสูจน์อันนี้ก็ล้อมาจากกรณีของบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยก็จะยกเอาเรื่องเหตุผลความผิดยกเป็นโทษเนี่ยนะฮะที่ใช้บุคคลธรรมดาเนี่ยปรับไปใช้กับตำแหน่งเหล่านี้ด้วยซึ่งจะทำให้ตัวบททั้งหมดเนี่ยนะฮะในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นเนี่ยมันมีความเป็นเสรีนิยมมากขึ้นมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนั่นเองนะครับคือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างไม่เอ่ยชื่อท่านนักวิชาการท่านแต่ก็มีหลายท่านที่ถูกกล่าวหาตรงนี้นะคะเรียกไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยก็สอบปากคำก็คือต้องรอว่าตำรวจจะมีความเห็นยังไงสั่งฟ้องหรือไม่ถ้าไปสู้กันในชั้นศาลเนี่ยหมายความว่านักวิชาการท่านที่โดนเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์ต่อสู้ในประเด็นเหล่านี้เลยใช่ไหมคะใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าศาลเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องดูหมิ่นเนี่ยก็พิสูจน์ไปได้ครับว่าการกระทำของเขาเนี่ยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ติชมโดยสุจริตต่อให้จะชี้แจงอย่างไรมีคือต่อให้จะมีคือยังไงฮะนำสืบยังไงก็ไม่ได้เหรออาจารย์เพราะว่ามันเป็นหมิ่นประมาทไปแล้วไงฮะแล้วมันคือกฎหมาย112มันไม่กำหนดเหตุยกเว้นความผิดเอาไว้ไงครับด้วยเหตุนี้จึงเขียนอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นกรณีทำของบุคคลธรรมดาเนี่ยมันพิสูจน์ได้ไงฮะค่ะนิดนึงนะคะว่าในส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยจะมีอยู่2มาตราที่ชัดๆเลยนะคะคือมาตรา329อย่างเงี้ยนะคะจะเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดเนี่ยใส่ความหรือว่ามีลักษณะของการพูดจาหรือวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยกระทำโดยสุจริตมีเงื่อนไขที่ว่าตามทำนองคลองธรรมติชมด้วยสุจริตต่างๆก็จะสามารถยกเว้นความผิดยกเว้นความผิดคือไม่เป็นความผิดเลยนะคะตรงเนี้ยชั้นนึงแหละแต่มันจะมีมาตรา330มาอีกมาตรา1นะคะที่จะบอกว่ายกเว้นโทษคือแม้จะมีความผิดแต่บุคคลนั้นถ้าพิสูจน์ได้เนี่ยก็จะไม่ต้องรับโทษตรงนี้เนี่ยในทางบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้พิสูจน์ความผิดให้พิสูจน์ความเป็นจริงอะไรได้แต่ปรากฏว่าพอมาถึงในส่วนของมาตรา112เนี่ยไม่มีอยู่เลยตรงนี้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องที่ว่าในที่สุดแล้วสังคมเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าในที่สุดเนี่ยที่พูดไปเนี่ยหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือว่าเป็นแค่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเท่านั้นตอนนี้พอมันเกิดปัญหาอย่างนี้ปั๊บคนที่ถูกฟ้องเนี่ยก็หมดโอกาสที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่ตัวเองพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะนำเสนอต่อสังคมว่ามันคือเรื่องอะไรเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเป็นการพูดที่เกินไปกว่ากรอบของกฎหมายตรงนี้มีปัญหาแน่นอนซึ่งทางกลุ่มเราก็คิดว่าตรงนี้ต้องเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็สอดรับอย่างที่กับระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ท่านอาจารย์วาเจได้กล่าวค่ะกับอีกประเด็นหนึ่งที่ก็น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างมีความเห็นโต้แย้งกันมากพอสมควรก็คือเรื่องของผู้กล่าวโทษเพราะว่ามันก็จะไปผูกโยงกับเรื่องของการเปลี่ยนฐานความผิดจากความมั่นคงแห่งรัฐมาเป็นความผิดฐานหมิ่นพระเกียรติที่อาจารย์ก็บอกตอนต้นแล้วว่าไม่ใช่ใครๆก็ฟ้องได้ที่ต้องมีกำหนดว่าใครฟ้องทางนิติราษฎร์นี่เสนอเป็นสำนักราชเลขาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะทำไมต้องเป็นสำนักราชเลขาคะอาจารย์คือจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ตอนที่เราเสนอไปก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับว่าเนี่ยเท่ากับว่าดึงเอาองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยลงมาเป็นคู่ความกับประชาชนถูกไหมฮะผมเรียนแบบนี้นะครับว่าก่อนที่เราจะได้เสนอประเด็นนี้เราก็ได้ดูกฎหมายของประเทศอื่นๆเทียบเคียงด้วยนะฮะบางประเทศเนี่ยนะครับอย่างเช่นนอร์เวย์เนี่ยนะฮะถ้ามีการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยเขาให้พระมหากษัตริย์เนี่ยมอบอำนาจนะครับถึงจะฟ้องได้อันนั้นเนี่ยชัดเจนเลยคือง่ายคือพระมหากษัตริย์ต้องฟ้องเองนะในร่างของเราเราก็ไม่ได้เสนอถึงระดับนั้นถูกไหมฮะแต่เราเสนอให้สำนักราชเลขาเนี่ยนะฮะเป็นคนกล่าวโทษเหตุผลเนื่องมาจากลักษณะอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการเองนะฮะคือสำนักราชเลขาธิการเนี่ยเป็นส่วนราชการระดับกรมนะฮะตกอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับงานนะฮะส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชินีนะฮะรัชทายาทต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในประกาศแบ่งส่วนราชการประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักราชเลขาเนี่ยเขาจะมีกองนิติการนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลกฎหมายที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนั้นเนี่ยงานของหน่วยงานนี้เป็นงานที่ตรงที่สุดกับอำนาจหน้าที่ของเขานะฮะเพราะนั้นก็ควรจะให้เขาเป็นคนรับผิดชอบถามว่าทำไมเราไม่เสนอให้มีคณะกรรมการขึ้นมากันกรองสักชุดนึงหรือให้อัยการเป็นคนทำหรือมีหน่วยอื่นขึ้นมาทำเนี่ยนะฮะคำตอบคือเราเห็นว่าให้หน่วยงานเหล่านั้นทำเนี่ยก็ไม่พ้นไปจากเรื่องการเมืองเหมือนเขาก็จะมีการกดดันกันในทางการเมืองอยู่ดีนั่นแหละนะฮะเพราะนั้นก็ให้องค์กรที่เป็นฝ่ายประจำเนี่ยนะฮะเขารับผิดชอบแล้วก็ทำไปส่วนที่สุดเนี่ยการกระทำของเขาในทางภายในเนี่ยจะ
จะมีการปรึกษาหารือกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่มีความจำเป็นที่เราต้องไปรับรู้ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เราก็ค่อนข้างไล่เรียงประเด็นค่อนข้างจะครบถ้วนในส่วนของร่างแก้ไขของนิติราษฎร์นะคะทีนี้ก็มีองค์กรหน่วยอื่นเหมือนกันนะที่เสนอแก้ไขเหมือนกันอย่างคอ.ป.นะคะที่ก็เสนอข้อเสนอเพื่อจะเยียวยาปรองดองมาแล้วหลายเรื่อง112คอ.ป.เองก็เห็นความสำคัญเห็นว่ามันมีปัญหาถ้าจะมาเปรียบเทียบกับนิติราษฎร์นี่อาจารย์มองยังไงคะในส่วนของข้อเสนอของคอ.ป.ค่ะคือผมคิดว่าคอ.ป.เสนอน้อยมากน้อยจนกระทั่งผมคิดว่าก็ยังไม่ได้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็มันก็ยังแก้ปัญหาได้ไม่หมดอย่างที่ควรจะเป็นอยู่ดีค่ะในคอ.ป.นี่ขอไล่เรียงรายละเอียดนิดนึงว่ายังเป็นความผิดฐานความมั่นคงแห่งรัฐเหมือนเดิมนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีคือเลขาธิการพระราชวังก็เป็นคนละหน่วยกับสำนักราษฎร์คนละหน่วยคนละหน่วยกันนะคะแล้วก็ที่คอปอแตะก็คือเรื่องโทษจำคุกไม่เกิน7ปีซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าแตะแค่นี้น้อยไปใช่ค่ะครับคือจริงๆเรื่องโทษเนี่ยผมคิดว่าก็ดีเบตกันเถียงกันนะฮะแต่ว่าผมคิดอย่างนี้ว่าการกำหนดการคุ้มครองเนี่ยต้องดูลักษณะของตำแหน่งแล้ววัตถุประสงค์ในการคุ้มครองว่าคุ้มครองอะไรแล้วก็การคุ้มครองนั้นเนี่ยนะครับมันมีเหตุยกเว้นความผิดไหมคือผมคิดว่าจุดอ่อนสำคัญของข้อเสนอคอปอคือไม่มีเหตุยกเว้นความผิดแล้วก็โทษก็ยังสูงอยู่เมื่อเทียบกับกรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยสูงมากนะฮะการเคลื่อนของหน่วยอื่นๆอย่างคณะกรรมการสิทธิ์ก็เริ่มที่จะมีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะกลั่นกรองหรือว่าการแสดงความคิดเห็นของคุณอนันต์ปัญญาลชุนหรือว่าอาจารย์ส.ศิวรักษ์ที่ออกมาแสดงความเห็นว่า112มีปัญหาอาจารย์คิดว่ามันจะช่วยให้การขับเคลื่อนของนิติราษฎร์การไปเปิดประเด็นสาธารณะนี่มันจะง่ายขึ้นมั้ยคะจริงๆต้องถือว่าเป็นมิติที่ดีขึ้นนะคะในปัจจุบันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าในเรื่องมาตรา112เนี่ยจะไม่มีใครพูดถึงเลยหรือพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของการกระมิดกระเมี้ยนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่สื่อสาธารณะเองสื่อกระแสหลักเองก็ไม่จับเรื่องนี้แต่พอมาณปัจจุบันเนี่ยมันมีการพูดถึงมากขึ้นคณะกรรมการสิทธิ์ก็มีการตั้งคณะกรรมการอย่างที่ว่าคณะอนุกรรมการนะคะที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ตัวคุณอนันต์เองอนันต์ปัญญาชุนเองก็ออกมาพูดตรงนี้มันน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่าต่อไปสังคมเนี่ยจะได้รับรู้แง่มุมเกี่ยวกับ112เกี่ยวกับปัญหาของ112ได้มากขึ้นสังคมจะไม่ได้มองอีกต่อไปว่ามันเป็นเรื่องของแค่คนเพียงกลุ่มเดียวหรือกลุ่มเล็กๆที่เห็นว่ามาตรา112มีปัญหาแต่สังคมจะเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรอื่นๆองค์คพยพอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอปกสมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็เห็นปัญหานี้เพียงแต่ว่าคนความกล้าที่จะมาพูดความกล้าที่จะเสนอการแก้ไขจะไปถึงระดับไหนก็คงเป็นเรื่องของแต่ละคนก็คงมีข้อจำกัดแต่ละองค์กรก็คงมีข้อจำกัดของตัวเองส่วนของคณะนิติราษฎร์เองเนี่ยเราคิดว่าเราทำในส่วนที่เรามองปัญหาของมาตรา112ในทุกๆด้านทุกๆมิติแล้วเนี่ยเราก็เสนออย่างเต็มที่นะคะนี่คือมาตรฐานขั้นต่ำแล้วที่เราเสนอไปก็คือถ้าจะให้มันครบถ้วนก็คือก็ต้องทั้ง7ประการที่เราเสนอไปถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับปัญหาของมาตรา112ได้ครบถ้วนที่สุดนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูกันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันต่อไปในอนาคตว่าในที่สุดองค์กรอื่นคิดเห็นอย่างไรกับร่างของเราแต่นี่คือการเปิดพื้นที่ให้เริ่มมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนในเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบบรรยากาศณต้นปี54ใช่ไหมคะที่นิติราษฎร์เปิดมาเต็มๆกับณเวลานี้ที่จะเปิดมา15มกราคม55คิดว่าเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงยังไงเป็นบวกเป็นลบยังไงคะก็คือผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าช่วงแรกเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เราทำไปตอนเดือนมีนาคมนะฮะแล้วก็ข้อร่างของเราเนี่ยก็ได้มีการฟังข้อวิจารณ์แล้วก็ปรับนะฮะจนเป็นร่างที่จะใช้ในการรณรงค์ต่อไปผมก็คิดว่าก็คนก็มีการพูดเรื่องนี้มากขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการดำเนินคดีเนี่ยนะครับมากขึ้นแล้วก็เราเห็นคำพิพากษาซึ่งโทษเนี่ยก็อาจจะน่าตระหนกตกใจสูงอยู่ถูกไหมแต่ว่าแม้กระนั้นก็ตามเนี่ยในสังคมวงกว้างเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะพูดถึงคุณองค์กรก็เห็นว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่มีใครจะยอมแตะประเด็นนี้เลยถูกไหมฮะใช่แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยก็ไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็คงขยับไปได้อีกระดับหนึ่งนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่มากคือมันดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามันยังไม่มากพอมันต้องย้ำกิจกรรม15มกราคมค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมวันนั้นคือจริงๆเนี่ยผมเรียนแบบนี้ก่อนนะครับว่าไอการรณรงค์เพื่อจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการดำเนินการของนิติราษฎร์อันนี้ให้ชัดเจนนะคะองค์กรที่จะเป็นคนรณรงค์เนี่ย
คือองค์กรที่เรียกว่าคณะรณรงค์แก้ไขม .112 เรียกย่อว่าครก.นะครับ112นะฮะซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรเนี่ยนะครับที่เป็นนักกิจกรรมที่ทำที่เคลื่อนไหวบรรดานักคิดนักเขียนนะครับนักวิชาการเนี่ยหลายกลุ่มมารวมกันนะฮะเป็นองค์กรเฉพาะกิจนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ไข112เพียงแต่ว่าการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนไปตามข้อเสนอของนิติราษฎร์นั้นคนที่จะขับเคลื่อนนี่คือองค์กรนี้นะฮะซึ่งก็จะเปิดตัวในวันที่ที่15มกราคมนี้แหละนะฮะเขาก็จะเป็นคนดำเนินการในการรวบรวมรายชื่อต่างๆต่อไปเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพื่อนำไปสู่การเสนอกฎหมายเข้าสู่สภานะครับแล้วเพื่อให้สภาพิจารณากฎหมายร่างกฎหมายอันนี้ค่ะยารัตน์กลินเป็นประธานเนี่ยเขาชัดเจนเลยว่าพรรคการเมืองไม่แตะแม้แต่คออปอคออนทก็บอกไม่แตะ112เหมือนกันทีนี้การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภานี้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองมันจะมีผลหรือคะอาจารย์ก็ผมก็ตอบคุณตวงพรนะคือก่อนจะไปถึงสภาเราจะมีอุปสรรคหลายขั้นตอนและสมมุติว่าเกิดปฏิหารกฎหมายเนี้ยเข้าสู่สภาได้เนี่ยแล้วถ้าทิ้งพรรคการเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยกฎหมายวันนี้ก็ไม่ผ่านสภาครับก็เขาบอกเขาไม่แตะถูกไหมฮะแต่ผมเรียนว่าพรรคการเมืองเนี่ยอยู่กับระบบประชาธิปไตยต้องฟังเสียงของคนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกครับว่าหลังจากที่เริ่มรณรงค์แล้วเนี่ยคนจะเข้าร่วมกับการรณรงค์นี้มันจะมีมากน้อยแค่ไหนจะมีผู้มีชื่อเสียงกี่คนมาร่วมรณรงค์มาตรานี้นะฮะผลของการดีเบตการถกเถียงกันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องอนาคตวันนี้ให้พรรคการเมืองพรรคยืนกระต่ายขาเดียวไม่แตะ112ก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองประชาชนที่เขามีความคับข้องใจกับการบังคับใช้กฎหมายมาตรานี้เนี่ยเขาก็จะแสดงออกนะครับผ่านการรณรงค์การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตรานี้แล้วนักการเมืองต้องปรับตัวต้องฟังผมคิดว่าถ้าวันนี้ใครบอกว่าห้ามแตะเนี่ยฮะมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการรณรงค์แล้วแล้วที่สุดเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องมานั่งโต๊ะแล้วพูดกันด้วยเหตุด้วยผลมันเราไม่ได้อยู่ในยุคที่จะบอกว่ามีคนใดคนหนึ่งสั่งปุ๊บว่าห้ามทำเนี่ยแล้วทุกคนต้องหยุดหมดเราประเทศไทยผ่านพ้นยุคนั้นมาแล้วครับค่ะนะค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งนอกจากกิจกรรมรณรงค์15มกราคมที่อาจารย์บอกว่าก็เป็นในนามของคณะกรรมการรณรงค์แก้ไข112เนี่ยนะคะที่เกิดจากการรวมตัวของนักกิจกรรมนักคิดนักเขียนแล้วเนี่ยอันนี้อีกอันนึงนิติราษฎร์ถือว่าเป็นเจ้าภาพมั้ยคะอาทิตย์ที่22นี่อันนี้เป็นงานเต็มเลยใช่มั้ยคะอันนั้นเป็นงานอะไรคะอาจารย์เชิญประชาสัมพันธ์เลยค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะฮะวันที่19กันยาหลังที่เราได้ออกข้อเสนอลบล้างผลพวงรัฐประหารออกไปแล้วเนี่ยก็คงทราบว่ามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆตามมาจนเราต้องแถลงข่าวอีกในอีกสัปดาห์หนึ่งถัดมาแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อวิจารณ์มีคนเขียนบทความโต้แย้งมีอาจารย์บางกลุ่มก็ออกแถลงการสภาทนายความก็ออกแถลงการอะไรมาใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ได้พูดอะไรแล้วก็น้ำท่วมถูกไหมฮะเราก็น้ำท่วมแล้วก็ไม่ก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปนะฮะทีนี้เนี่ยเราคิดว่าตอนนี้น้ำก็ลดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับที่เราเสนอไปเนี่ยควรจะต้องมาพูดกันวันที่22เนี่ยเราจะพูดง่ายๆคือเราจะโต้ปฏิกิริยาโต้ปฏิกิริยาที่มีต่อข้อเสนอของเรานะฮะในทุกเรื่องทุกประเด็นนะฮะแล้วก็จะมีการตั้งคำถามจะมีการตอบคำถามคำถามคำตอบเนี่ยเราก็สกัดมาจากสิ่งที่มีคนโต้แย้งเรานะฮะมาทำเป็นคำถามแล้วก็จะตอบนะฮะลบล้างผลพวงรัฐประหารเรื่องจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าอันเรื่องร่างรัฐประหารเนี่ยก็คือจะทำในรูปของการถามตอบแล้วก็จะทำให้เป็นคู่มือเป็นคู่มือเผยแพร่ละคราวนี้ให้ลงไปสู่ประชาชนทั่วไปนะครับว่าเขาจะได้เห็นว่าเรื่องมันคืออะไรแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานะครับว่าวิธีการในการไปสู่การรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของการผลักดันให้เกิดการดีเบตการเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญทีนี้ในระหว่างเส้นทางกว่าจะไปถึงจอ นั้นคออนอทอชุดที่ดรอุกฤษมงคล นาวินเป็นประธานเนี่ยนะคะก็เสนอโมเดลขึ้นมาละมีชื่ออาจารย์เป็น34อรหันต์ด้วยยังไงคะอาจารย์ผมไม่ใช่อรหันต์นะผมเป็นปุถุชนนะฮะคือผมไม่ทราบผมก็ทราบจากสื่อฮะผมเรียนคุณตวงพรจริงว่าก็รู้จากสื่อเนี่ยที่เห็นชื่อตัวเองเนี่ยนะครับจากสื่อ
ข้าใจคอนเขาคงเสนอเป็นตุ๊กตาขึ้นมานะฮะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตอนนี้แล้วก็เรื่องก็เป็นเรื่องในอนาคตเมื่อวานนี้เข้าใจว่าก็มีสสนะฮะมีการแถลงข่าวพูดถึงเรื่องมีชื่อผมจะไปเป็นสสรอะไรประมาณนี้ผมเรียนว่าผมยังไม่ทราบเรื่องต่างๆเหล่านั้นทั้งสิ้นนะฮะยังไม่ทราบนะครับแล้วทุกอย่างก็เป็นเรื่องของอนาคตทั้งสิ้นผมเรียนว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแนวทางในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรนโยบายของรัฐบาลที่จะทำเนี่ยแก้แค่ไหนแก้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยเนี่ยนะฮะผมไม่เป็นหรอกฮะอันนี้บอกได้เลยนะฮะคือถ้าทำมันต้องทำในเชิงของโครงสร้างปรับโครงสร้างรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ให้มันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันนี้น่าสนใจค่ะยังไงก็คือจะบอกว่าของนิติราษฎร์นี่ก็คือพิมพ์เขียวชัดๆก็มีอยู่22ได้เห็นกันแน่ใช่ไหมคะ22เนี่ยคงไม่ถึงขนาดเปิดตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อการรณรงค์เป็นร่างนิติราษฎร์นะฮะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าคงจะเป็นการนำเสนอวิธีการในการที่นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าในสัปดาห์เราเนี่ยเราเห็นว่าควรจะเดินไปในวิธีการไหนนะครับแล้วคงจะมีการรับฟังคนที่เข้ามาด้วยก็จะมีการแสดงความเห็นว่าควรจะทำยังไงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะวันที่22ก็จะจัดที่คณะนิติศาสตร์ที่ท่าประจันอันจะต่างกับที่15วันที่15ก็จัดที่ท่าประจันเหมือนกันจัดที่หอประชุมศรีบูรพาค่ะส่งท้ายนิดนึงบรรยากาศในธรรมศาสตร์นะคะถามอาจารย์สาวตรีก็ได้นะคะคือก็มีทั้งกรณีของน้องก้านทูบมีอย่างอธิการบดีก็พูดในฐานะครูแล้วก็พูดถึงนิติราษฎร์ด้วยว่ามีเสรีภาพทางวิชาการบรรยากาศจริงๆในธรรมศาสตร์เป็นยังไงคะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่มีลักษณะของการคุกคามที่ชัดเจนนะคะค่ะซึ่งแน่นอนคงในจุดนี้คงตอบแทนนักศึกษาอย่างคุณน้องก้านทูบไม่ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของพวกเราเองกันเนี่ยก็จะที่อาจจะเป็นเสียงเล็กๆชนเป็นเหมือนกับชนกลุ่มน้อยในคณะนะคะค่ะแล้วก็มีลักษณะปฏิกิริยาจากเพื่อนอาจารย์ด้วยกันบ้างก็มีบ้างแต่ว่าก็จะให้มาถึงขั้นต่อว่าด่าทอหรือว่าคุกคามอะไรก็คงจะไม่มีขนาดนั้นผมเสริมนิดนึงฮะจริงๆเนี่ยก็มีคนส่งจดหมายส่ง SMS ไปถึงคณบดีอะไรประมาณนี้นะให้จัดการกับอาจารย์กลุ่มเนี้ยอาจารย์คณะนิติราษฎร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะคือผมเรียนว่าทุกอย่างที่ทำไปอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพที่เราใช้นะฮะเราไม่มีการอะไรฝ่าฝืนนะฮะผิดกฎหมายนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าก็ไม่ต้องเตือนเพราะเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้ว่าอะไรที่เราทำได้และอะไรที่เราทำไม่ได้เราทำได้แค่ไหนทุกอย่างที่เราทำไปแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่เราทำแล้วเราทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นใจส่วนหนึ่งเห็นใจผู้บริหารด้วยนะว่าต้องมารับไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องส่งไปหรอกนะฮะผมเรียนผู้บริหารก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นนะฮะการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้นะฮะอย่างดีเพราะเราก็ทำอยู่ในกรอบไม่มีอะไรที่ล่วงไปจากกรอบของกฎหมายค่ะทั้งหมด1ชั่วโมงเต็ม Intelligence วันนี้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์นะคะและอาจารย์สาวตรีสุขศรีนะคะเจาะลึกไปในส่วนของการเตรียมเคลื่อนของคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขม.112ที่จะมีการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่15มกราคมก็เป็นการผลักดันตามข้อเสนอของนิติราษฎร์เราได้ฟังเหตุผลจากทั้ง2ท่านนะคะถึงเหตุผลที่มาที่ไปว่าเหตุผลทำไมถึงต้องมีการแก้ไขบัญญัติฐานความผิดนะคะมีการเพิ่มเหตุยกเว้นโทษที่สูงเกินไปทำไมต้องปรับลดลงมารายละเอียดต่างๆวันนี้เราได้ฟังชัดเจนไปแล้วนะคะโดยกรอบสรุปหลักๆนั้นก็คือการอิงอุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้วก็การทำให้กฎหมายมาตรา112นี่มีความเป็นอารยะมีความเป็นสากลนะคะแล้วก็ลดปัญหาการถูกนำไปใช้เพื่อทำลายล้างทางการเมืองวันนี้ขอพระคุณทั้งอาจารย์วรเจตน์และอาจารย์สาวตรีค่ะหมดเวลาของรายการ Intelligence วันนี้แล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะผมคิดว่าใครอยากเก่งเร็วๆต้องทำเยอะๆทำมากๆทำบ่อยๆถ้าคุณมีความฝันคุณก็ต้องปกป้องมันผมมาพบภายหลังว่าไอ้ความรู้สึกว่าเราเจ๋งเนี่ยมันก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งของพวกนักบุกเบิกทั้งหลาย